สวัสดีครับได้ข่าวว่าออนทัวร์อยู่ต่างจังหวัดที่อุดรธานีใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วครับค่ะนักลงทุนที่ต่างจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างคะก็เดี๋ยวรอเจอกันในคลิปวันนี้เรามาผมมาเยี่ยมพวกโบรกเกอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอพวกนี้จัดงานครับอ๋อสอนวันนี้ยังมีการซื้อขายกันคึกคักไหมคะนักลงทุนยังอยู่ที่ห้องค้ากันไหมคะจริงๆก็มีครับมีครับยังมีครับก็กำลังรอลุ้นกันว่าหุ้นจะตกหรือหุ้นจะขึ้นกันคะตอนนี้ส่วนใหญ่ใช่มันสลับไปมาอยู่เนี่ยครับอืมค่ะค่ะคุณแม็กมองดูสถานการณ์ในช่วงวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ตรงนี้นะคะว่าบรรยากาศของหุ้นเป็นยังไงคะจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่ต่างชาติจะกลับมาซื้อแล้วนะครับค่ะแค่มีโอกาสแต่ว่ารอยืนยันนะครับโดยสัญญาณเทคนิคจริงต้องรอสัปดาห์หน้าครับถ้าเกิดว่าวันจันทร์เปิดบวกเนี่ยโดยทางเทคนิคครับก็แสดงว่าเซ็ตน่ามีโอกาสกลับตัวที่จะมาขึ้นนะครับเราต้องสอดคล้องรอต่างชาติซื้อสุทธิด้วยนะครับแต่มันมีนัยยะสำคัญนะว่าต่างชาติก็ซื้อวันแรกนะครับเมื่อวานหลังจากขายไปนานแต่ก็ซื้อระดับหลักพันล้านซึ่งถือว่ามีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับก็ดูดีครับก็ต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อคืนแล้วค่ะใช่แล้วนะครับสถาบันก็ซื้อด้วยต่างชาติซื้อด้วยนะสำหรับเมื่อวานนะครับซึ่งก็เป็นเกมดีครับสองขาใหญ่นะฮะใช่ขาใหญ่ทั้งสองขาเลยที่เข้าตลาดเมื่อวานต้องบอกเขาขาใหญ่จริงๆนะคะคุณผู้ชมอย่างเราคือขายยิบขายย่อยกันนะคะใช่ต้องรอครับดูดีครับต้องรอวันนี้อีกใช่ไหมคะจริงๆต้องรอวันจันทร์ครับแต่ว่าโดยสัญญาณจริงๆผมว่าชาวต่างประเทศหลบรอบบ่ายน่าจะลงแต่ว่าบ้านเรายังขึ้นส่วนตลาดได้ก็อาจจะมีนัยยะดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าน่าจะชัดเจนถ้าเกิดวันนี้สิ้นวันต่างชาติซื้อผมก็จะว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มปรับตัวซิกแซกขึ้นละค่ะครับอาจจะแบบขึ้นวังๆแล้วก็ลงใช่ไหมคะซิกแซกที่ว่าใช่แต่ว่าน่าจะถ้าเกิดต่างชาติซื้อจริงอ่ะน่าจะกลับมาขึ้นมากกว่าลงครับอาจจะวันบวกเยอะหน่อยลบน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นลักษณะนี้กลยุทธ์ของนักลงทุนจะต้องมีกลยุทธ์แบบไหนคะจริงๆตอนนี้นักลงทุนคงต้องเริ่มทำกันครับเดี๋ยวรอว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวไหนเนี่ยที่เซกเตอร์ไหนที่จะเป็นเกณฑ์ซื้อหรือเข้าลงทุนบ้างนะครับก็น่าจะทยอยเข้าไปค่ะนะครับก็ตัวไหนบ้างคะที่จะรีบาวกลับมานะคะในมุมมองของคุณแม่กลุ่มไหนคะจริงๆตอนนี้ที่เป็นสัญญาณเทคนิคมามันก็จะมีกลุ่มค้าปลีกจะนำมาก่อนนะครับมันจะมีพวกบิ๊กซีแมคโครโลมิตาอะไรเนี่ยครับผมว่าพวกค้าปลีกก็เข้ามาก่อนละ CPR อะไรนี้หรือเปล่าคะใช่ CPR ด้วยครับก็ค้าปลีกอันนั้นน่าจะรีบาวด์แต่ว่าโดยกราฟเทคนิคก็กลุ่มนี้ครับคาดว่าน่าจะมาก่อนค่ะนะครับน่าจะมาก่อนนะคะคุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าลงหรือว่าตอนนี้เขาเขียวกันหมดนะคะในกลุ่มที่คุณเมฆพูดถึงนะคะ CPR แล้วก็ Big C Macro ใช่ไหมคะใช่ครับกำลังดู Big C Robin นะคะเขียวกันหมดเลยนะคะ Big C นี่บวกมา5บาทนะคะ216บาทบวกมา5บาทแต่แค่ 2% จะเทียบจากราคานะคะส่วนทางด้าน Robin นะคะ Robin ก็เป็นค้าปลีกเจ้าหนึ่งนะคะโรบินก็บวกเช่นกันโอ้โหบวกหนักเลยบวกมากกว่าบิ๊กซีบวกมา 5% นะคะบวกมา3บาทตอนนี้ยืน59บาท50สตางค์โอ้โหมาแล้วนะคะคุณเมฆกลุ่มนี้อาทิตย์หน้าจะไปต่อหรือคะครับก็จริงๆโดยเทคนิคก็คือสัปดาห์นี้กลุ่มครับที่เขาจับตัวครับก็จะเป็นแนวโน้มการขาขึ้นนะครับก็ทยอยใช้ไล่ตามกันมาเรื่อยๆค่ะค่ะพวก CPO ก็มากันเขียวเช่นกัน25สตางค์สักยืนได้34บาทนะคะครับผมค่ะแล้วหุ้นอีกตัวหนึ่งที่คุณเมฆพูดถึงประจำนะคะก็คือกลุ่มทางด้านโรงพยาบาลนะคะใช่ครับตัวโรงพยาบาลกรุงเทพเองนะคะเห็นล่าสุดก็จะบอกว่าเป็นรายใหญ่ในอาเซียนนะคะแล้วก็จะไปกว้านซื้อโรงพยาบาลทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหมดเลยหุ้นตัวนี้คุณเมฆแนะนำว่ายังไงก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีจริงกลุ่มโรงพยาบาลถือว่าลงน้อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงในนี้นะครับแล้วก็ยั่งยืนอยู่แล้วก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดจะลงทุนนะครับก็ลงทุนได้ปกตินะครับคืออยู่ยาวได้อยู่แล้วสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับค่ะมีโรงพยาบาลหนึ่งต้องถามคุณเมฆในวันนี้ก็คือโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะก็ยังดูดีครับก็ถือกราฟเริ่มหลังจากที่ปรับตัวลดลงมานะครับก็จาก8บาทยอยพยายามเบรกละนะครับแล้วก็ทยอยปรับตัวอีกแซกขึ้นแล้วแต่โดยกราฟที่นี่ต้องรอคอนเฟิร์มอีกสักสัปดาห์นึงถ้าเกิดเขายังขึ้นได้อีกสัปดาห์หน้าก็จะอาจจะภาพจะดูดีแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนมากขึ้นครับ
นั่นก็คือโรงพยาบาลวิภานะคะครับตอนนี้ราคา6บาท35สตางค์นะคะถึง6บาท30สตางค์ยังดูดีอยู่ครับยังดูดีอยู่หลายท่านที่ติดหุ้นตัวนี้ก็คุณเมฆให้กำลังใจยังดูดีอยู่นะคะยังดูดีครับพื้นฐานไม่มีอะไรเปลี่ยนค่ะครับค่ะโอ้หุ้นตีกลับมาอย่างแดงแล้วนะคะตอนนี้บวกมาเรื่อยๆแล้วนะคะ 1,121 บาทเอ้ยขอโทษค่ะ 1,121 จุดนะคะส่วนทางด้านฟิวเจอร์คุณเมฆแนะนำกลยุทธ์ยังไงคะทางด้านฟิวเจอร์จริงๆรออย่างนี้ครับฟิวเจอร์จริงๆรอถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้ต่างชาติซื้อคือทีนะครับแล้วเกิดว่าสัปดาห์หน้าเซ็ตบวกด้วยเปิดมาวันจันทร์นะครับก็เราแนะนำว่าควรจะอยู่ฝั่งรองมากกว่าฝั่งช็อตอ๋อปรับกลยุทธ์เป็นฝั่งรองแทนนะคะใช่แล้วครับรองได้ระยะขนาดไหนคะจริงๆมันจะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่767นะครับแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณสัก790767นะคะวันนี้ก็เห็นโผล่มา 767.7 นะคะแบบใช่ไหมครับครับต้านจะอยู่ที่790นะครับ790นะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะครับค่ะสัปดาห์หน้านะคะครับต้องเป็นรองนะคะครับค่ะหมายเหตุว่าถ้าต่างชาติซื้อวันนี้นะเดี๋ยวติดตามนิดนึงว่าดูตัวเลขต่างชาติซื้อหรือเปล่าค่ะแล้วทองคำล่ะคะคุณเมฆคะเห็นปั่นป่วนเมื่อคืนรูดไป36เหรียญโอ้สุดยอดมากครับคนที่ลงทุนทองคำเวอร์ไปเลยค่ะตกใจเมื่อคืนดีกลับมานะดีแล้วลงแรงมากเลยทีเดียวแต่ว่าจากข้อมูลในส่วนของฟันโฟในส่วนของทองนะครับโกลบิเตอร์ทั้งสถาบันแล้วก็ต่างชาติจริงมีการสะสมรองไว้ค่อนข้างจะเยอะครับทองคำนี่จะใช่ครับรองในส่วนของทองคำไว้ผมก็เจอนะน่าจะย่อตัวนะครับได้ผมคิดว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะสอดคล้องกับที่ต่างชาติแล้วก็สถาบันถือรองสะสมพวกโลหะฟิวเจอร์ไว้พอสมควรครับค่ะค่ะกลยุทธ์ถ้าท่านที่จะเล่นโกลฟิวเจอร์ก็คือย่อแล้วก็ลองนะคะในช่วงนี้ใช่ครับอ๋อค่ะใครที่ลองตอนที่ประมาณพันโอ้โหพันห้าแปดสี่พันห้าพันหกหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ลงมา36เหรียญ นะคะน่าจะ 1,620 อะไรตรงนั้นก็นะโชคดีไปครับคือมันผันผวนมากเลยนะทองคำขึ้นเร็วมากเลยลงก็ลงเร็วมากเหมือนกันนะครับแต่ก็จริงๆผมว่าทองไทยต้องใจเย็นหน่อยถ้าเกิดเราคันที่ไม่ได้ลงทุนแบบเฝ้าหน้าจอนะครับก็ต้องปล่อยไปตามเทรนด์ผมว่าจริงๆทองก็ลงมาถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำพอสมควรนะครับแล้วถ้าใครจะไปซื้อทองแท่งที่เยาวราชพรุ่งนี้เอาไหมคะแนะนำไม่ไปซื้อไหมคะแนะนำว่าก็ลงทุนได้ครับเผื่อท่านที่อยากจะไปสะสมทองแท่งนะคะสักร้อยบาทสักร้อยบาทนะครับกำลังดีครับกำลังไม่แน่เยาวราชอาจจะแตกก็ได้เห็นทองลงทุกคนก็ลงกันเยอะเลยแผ่กันเนาะแผ่ไปซื้อทองเศรษฐีทั้งหลายนะคะเห็นทองเยอะๆน้ำลายหยุดติ่งๆกันนะคะท่านที่ลงทุนทองนะสามารถลงได้นะคะในช่วงนี้ช่วงที่ย่อๆได้ค่ะคุณเมฆขอบพระคุณนะคะครับค่ะสำหรับ